ก็จริงๆแล้วอะพ่อแม่ก็ไม่ได้ต้องการให้แบมเป็นคนที่ต้องประสบความสำเร็จหรือต้องการให้เห็นลูกขึ้นไปเป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคาดหวังอะไรกับแบมอะครอบครัวเราก็แค่ต้องการมีความสุขอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาได้กินข้าวอะไรอร่อยด้วยกันแล้วก็แค่นั้นพ่อแม่ก็เลี้ยงแบบมาอย่างดีมากๆแบบก็เติบโตมาอย่างดีมากๆอยากให้พ่อแม่เชื่อในตัวแบบลูกคุ้มทุกอย่างที่ทำให้แบมอยากบอกว่าสิ่งที่แบมมาทำแบมไม่ได้ทำผิดแล้วแบมคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วขอให้ทุกคนเชื่อในตัวแบมโดยเฉพาะพ่อแม่ก็คลิปนี้ถึงพ่อกับแม่นะไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วก็แสดงว่าตะวันก็ได้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเรียบร้อยแล้วล่ะจริงๆตอนแรกไม่รู้จะบอกพ่อกับแม่ว่ายังไงดีเลยด้วยซ้ำตอนแรกไม่กล้าบอกว่าจะทำอะไรก็เลยใช้วิธีการโทรหาพ่อเอาแล้วก็บอกแต่พ่อก็รีบขับรถกลับมาบ้านแล้วก็มาคุยกันพอได้คุยกันจริงจังเนี่ยก็ดีใจที่พ่อกับแม่เข้าใจนะคือพ่อกับแม่ก็รู้แหละว่าคงห้ามไม่ได้แต่พ่อพูดมาคำหนึ่งที่ว่าพ่อบอกว่าขออย่างเดียวขออย่าเข้มแข็งเกินไปได้ไหมอ่อนแอบ้างก็ได้คือพอวันได้ฟังจากพ่อพ่อรู้ไหมว่าความเข้มแข็งที่ตะวันเป็นตะวันทุกวันเนี้ยคือวันได้มาจากพ่อนะได้มาจากทั้งพ่อและแม่เลยความเข้มแข็งนี้คงจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอีกตอนนั้นแม่บอกว่าขอกอดหน่อยซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้กอดกันบ่อยอะไรกันขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจะออกมากอดอีกให้ได้จะเอาเป็นว่าขอให้พ่อกับแม่รู้ไว้ว่าความเข้มแข็งที่ตะวันเป็นตะวันทุกวันเนี้ยได้มาจากพ่อกับแม่นะแล้วก็ก็รักพ่อกับแม่มากๆแหละไว้เราเจอกันอีก